ครั้งใหญ่การทลัให้ประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจะเป็นปัญหามากเลยเนื่องจากว่า<ช>มันไม่มีตัวกระตุ้นที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าในช่วงยุค2530-2540ที่ผ่านมาการส่งออกถือว่าเป็นหัวใจสําคัญใ,คในการผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเช่นวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยบอกว่าเลยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจครั้งนั้นมาจากการส่งออกของเราที่เรียกว่า เอ็กซ uh, ์พอร์ตเล็กกรอก็คือการทําให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตได้จากการส่งออกแต่ว่าถ้าเราดูในยุคนี้ยุยคทศวรรษ2 5 5 0มันเปลี่ยนไปแล้วเราเห็นว่าการการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมันไม่สามารถที่จะพึ่งพาก,การส่งออกได้แต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปครับผมเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขของการส่งออกเนี่ยเป็นดับเบิลดีเจ็ดกรธนะครับบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยสร้างมูลค่าให้ประเทศกว่าเกือบ20%นะครับ,รบทั้งหมดนะฮะแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ การส่งออกเนี่ยหดตัวเหลือ 0. ูนเเซในปี25 5 6ห้าหหแล้วก็หดตัวร้อยละศูนดในปี25 5 7นอห้าบเจ็ดะครับและในปี255 8้าดก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่จะลดลงไปเรื่อยๆอนะฮะทีนี้คําถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งในกรณีที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในครับนะฮะในบทความของอ,อ,อาจารย์วีรไทยนะฮะสันติประพบนี่น่าสนใจนะครับเกกเทพธุรกิจลองหาอ่านดูก็ได้นะครับพูดถึงสภาพการส่งออกของไทยว่ามันเกิดจากอะไรและปััญหาที่มน ตอนนี้ส่งออกไม่ใช่ดาวรุ่งอีกแล้วเนี่ยเเพราะอะไระหลักๆก,ก็คือเรื่องของซัพพายเชนที่มันยาวขึ้นพูดง่ายว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาเริ่มผลิตภายจากภายในแล้วซึ่งจากภายนอกประเทศน้อยลงทุกประเทศเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมฮะก็ไทยก็เลยส่งออกเป้นน้อยอ๋อคือต้องลองดูว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยการผลิตรถยนต์หนึ่งคันซัพพายเชยนบ้านเราเนี่ยเป็น เป็นหับของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่จะส่งชิ้นส่วนนี้ชิ้นส่วนนี้ไปประกอบต่อแต่ในเมื่อถึงจุดที่แต่ละประเทศเนี่ยผลิตชิ้นส่วนทุกอย่างได้เองหมดอยู่เป็นแบบครบวงจรหมดบแบบนี้เนี่ยหรือแม้แต่การที่อุตสาหกรรมที่ก่อนหน้านี้เคยย้ายจากประเทศตนเองไปอยู่ต่างประเทศแต่ตอนนี้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Reshoring คือคย้ายอุตสาหกรรมจากต่างประเทศกลับไปอยู่บ้านตัวเองเพื่อเป็นการสร้างงานในบ้านตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันทำให ข่วงซัพพลายเชนที่ต้องพึ่งพาประเทศแบบเราเนี่ยมันขาดหายไปใช่ครับแล้วก็ในยี่สปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องเงินบาทด้วยใช่ไหม,มเงินบาทไทยอ่อนใช่ไหมฮะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเงินบาทไทยมันแข็งครับและแต่ว่าที่น่าสนใจก,ก็คือการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมนั่นก็คือว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในหลายประเทศมันไม่ได้เติบโตจากการลงทุนหรือว่าสินค้าอุตสาหกรรมแต่เพียงอย่างเดียวประเทศที่พัฒนาแล้วมันจะมาจาก อุตสาหกรรมการบริการใช่ครับนะฮะเห็นได้ชัดในประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยถึงคนยุคเบบี้บูมเมอร์ที่เขาเออตอนนี้เริ่มเกษียณกันแล้วเนี่ยพอคนเหล่านี้เริ่มเกษียณเริ่มใช้เงินเริ่ม,มใช้เงินด้านการรักษาพยาบาลด้านการท่องเที่ยวอยู่ในประเทศเนี่ย มันทำให้เม็ดเงินมันหมุนอยู่ในประเทศครับแล้วมันก็สร้างงานสร้างรายได้กับในประเทศจากอุตสาหกรรมการบริการครับก็คือตัวดิมาไซคอเนียมันจำเป็นนะครับนอกจากจากการที่หลังวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเราฟื้นขึ้นมาได้หลังจากเรื่องจากค่าเงินบาทมันตกลงไปเยอะด้วยนะครับมันทำให้การส่งออกเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายขึ้นแต่ว่าในในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ การเติบโตหลังปี2001เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันคือการเจริญเติบโตที่เราเห็นบทบาทของรัฐในการอาัดฉีดตัวเม็ดเงินหรือตัวงบประมาณเนี่ยไปกระตุ้นการบริโภคของประชาชนให้เกิดขึ้นนะครับไอ้การกระตุ้นในแง่ของการเป็นต้นทุนการผลิตในการลงทุนเปลี่ยนอาชีพนะฮะไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกรรมหรือเป็นนายทุนน้อยใหม่ๆเนี่ยมันมีส่งผลกระทบทําให้ซัพพ l ายเ chain ภายในประเทศเนี่ยแหละครับโดยดีมานที่ถูกอัดฉีดไปเนี่ยมันกว้างขึ้นกลับมันก็ทําให้เงินทุนหมุนเวียนในประเทศเนี่ยมัน มีขนาดใหญ่ขึ้นในขนาะเดียวกันมันก็ตอบสนองต่อธุรกิจอุตสาหกรรมใหญ่ๆของเราซึ่งได้รับการคุ้มครองจากรัฐมาโดยตลอดนะครับที่ได้รับโอกาสในการขยายตัวด้วยส่งออกได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ,รบแต่พอเนื่องจากการเจริญเติบโตในระดับรากหญ้าหรือการอาจฉีดเงิน ไปสู่ท้องถิ่นมันน้อยลงโอกาสของการเลื่อนขัน้นทางสังคมของประชาชนน้อยลงเนี่ยนะฮะมันก็ทําให้เกิดการหดตัวของการบริโภคและปัญหาของการหดตัวของการบริโภคเนี่ยมันก็จะเป็น Stress สตรีสสาคัญที่จะทําให้อุตสาหกรรมการผลิตในบ้านเราเนี่ยนะฮะมีพูดง่ายคือต้องลดจํานวนการผลิตลงนะฮะมันก็ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นและทําให้อซ์พอร์ได้ยากขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีกรณีอื่นๆที่เราคุยกันอย่างเช่นหลากหลายประเทศก็ทําการลงทุนเอง นะครับหรือการลงทุนที่ทําให้เรากลายเป็นเน้นการส่งออกเนี่ยมันเกิดจากการลงทุนข้ามชาตินะครับโดยเฉพาะของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหัวหอ,อกสําคัญแต่ในขณะเดียวกันเมื่อ20ปีที่แล้วประเทศ CLMV เนี่ยยังไม่มีศักยภาพในการเติบโตแต่วันนี้เขาเติบโตแล้วและยิ่งเราจะเป็นอาเซียนไปด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้การลงทุนมันไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องพึ่งพาไทยซึ่งเป็นตลาดการบริโภคใหญ่ไปอยู่ในลาวก็ได้ ไปอยู่ในเขมรก็ได้ผลิตเสร็จใช้แรงงานราคาถูกและส่งมาขายให้บ้านเราโดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องการส่งออกเนี่ยเราไม่เห็นแววเลยว่าจะฟื้นได้ใช่คือเราจะหวังการส่งออกมามาเป็นเลขสิบเปอร์เซ็นต์หมือนเมื่อก่อนเนี่ยยากมากเพราะว่าปัญหาเหล่านี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจโลกเท่านั้นมันเป็นโครงสร้างแล้วโครงสร้างระดับโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันเกิดขึ้นทุกที่รวมไปถึงกับจีนด้วยนะครับและจีนเองก็พยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของตัวเองให้อ่าเป็นเซอร์วิสติคโนมีมากขึ้นเป็น r d ีมากขึ้ ทีนี้แล้วเราจะหวังเพิ่งเงินจากไหนล่ะฮะรัดลงทุนตลอดเวลาล่ะฮะก็เน um> ี่ยฮะคือเราต้องหาทานในการที่จะทําให้เกิดการบริโภคของคนในประเทศขึ้นมาเองแล้วถ้ากําลังซื้อไม่พอล่ะฮะก็นี่ปัญหาไงว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญกับแต่ภาพส่งออกแล้วก็ภาพส่งออกให้เงินบาทอ่อนตลอดเวลาคือเราเราไม่ได้ดูเลยว่าเราจะเพิ่มกําลังซื้อให้คนได้ยังไงเราจะเพิ่มศักยภาพให้คนได้ยังไง